ตอนนี้นะครับผมก็มานั่งอยู่ที่บริเวณด้านหน้า Asian Civilization Museum นะครับก็อยากจะ reflect สักนิดนึงนะครับเกี่ยวกับสิ่งที่ได้เรียนรู้จากการมาที่มาประเทศสิงคโปร์นะครับซึ่งก็เป็นประเทศที่อยู่ไม่ได้ไกลจากประเทศไทยนะครับก็เป็นพื้นแผ่นดินเดียวกันเลยเชื่อมต่อมาจากมาเลเซียนะครับแล้วก็ไทยเนาะก็พบว่าที่นี่ครับพื้นที่ก็ไม่ได้เยอะนะครับขนาดเนี่ยไม่ได้เยอะแต่ทุกพื้นที่เนี่ยใช้ถูกใช้อย่างคุ้มค่าหมดเลยนะครับแล้วก็ผู้คนส่วนใหญ่นะครับผมเดาเอาเนาะว่าเขาน่าจะอยู่ในแบบในอาคารอพาร์ตเมนต์นะครับซึ่งก็จะมีลักษณะเป็นบล็อก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 นะครับแล้วก็มีหลายชั้นนะครับแล้วก็คนเนี่ยก็จะเดินทางผ่านรถไฟฟ้าใต้ดินนะครับซึ่งรถไฟฟ้าใต้ดินที่นี่ครับก็จะมีทั้งส่วนที่อยู่ใต้ดินแล้วก็ส่วนที่ขับขึ้นมาบนดินนะครับเขาจะเรียกว่า MRT หมดเลยนะครับเนาะก็คล้ายๆกับบางเฟสที่ประเทศไทยเราเนาะที่แบบมีบางสายนะครับที่แบบมีการเป็น MRT นี่แหละแต่ว่าเคลื่อนที่ใต้ดินแล้วก็บนดินด้วยนะครับอันนั้นก็คือลักษณะของtransportation ที่นี่นะครับนอกจากนี้ครับก็ยังมีบัสด้วยนะครับบัสก็คือรถเมล์นั่นแหละนะครับก็มีรถเมล์สะอาดหมดเลยทุกคันนะครับที่แบบขึ้นนะฮะก็สุ่มขึ้นก็ขึ้นอยู่หลายสายเหมือนกันนะครับก็มีจุดที่เชื่อมต่อกับรถไฟฟ้าหมดเลยนะครับดังนั้นการเดินทางสะดวกมากเลยนะครับแล้วก็รถบัสของเขามี2ชั้นด้วยนะครับก็แล้วแต่แบรนด์เนาะก็จะมีแบรนด์ SG กับแบรนด์ SBS อะไรสักอย่างนึงนะครับเนาะก็สะดวกสบายแล้วก็มีการเชื่อมต่อกันทั้งหมดครับส่วนใหญ่เป็นอาคารสูงนะครับบริเวณที่ผมอยู่ตรงนี้นะครับก็อยู่ใกล้ๆกับรัฐสภานะครับก็คือเป็นบริเวณศูนย์กลางของเศรษฐกิจเป็น business district ก็คือเป็นพื้นที่ของย่านธุรกิจเหล่าธนาคารต่างๆ Bank of China Bank of America Maybank นะครับก็จะอยู่ย่านนี้หมดเลยนะครับรวมถึงโรงแรมใหญ่ๆนะครับสำนักงานธุรกิจใหญ่ๆก็จะอยู่บริเวณนี้นะครับแล้วก็ข้อสังเกตอีกอย่างนึงนะครับลองคิดดูว่าถ้าสมมติว่าเราอะได้อยู่แต่ในห้องสี่เหลี่ยมแคบๆนะครับอย่างเช่นแบบในอพาร์ตเมนต์ในคอนโดอะไรอย่างเงี้ยที่เราจัดบล็อกซึ่งคนสิงคโปร์ส่วนใหญ่น่าจะอยู่ที่นั่นนะครับก็มีการจัดให้มีแบบ public park นะครับมีพาร์คเยอะมากเลยครับซึ่งพาร์คเนี่ยอยู่ติดกันเลยอยู่ใกล้กันเลยกับสถานีรถไฟฟ้า MRT หรือว่ามี public transportation ไปถึงซึ่งสามารถทำให้คนเนี่ยสามารถไปใช้บริการได้นะครับไปใช้บริการได้ตลอดก็คือจะมีจุดที่สร้างสุนทรียะให้กับคนที่อยู่ในเมืองลักษณะนี้นะครับแล้วก็จะสังเกตว่าพื้นที่ที่เขาจัดสรรนี่ผ่านกระบวนการคิดหมดแล้วแล้วก็จะมีแบบผมจะสังเกตนะจะมีแบบเวทีคอนเสิร์ตนะครับเวทีแบบการแสดงอะไรอย่างเงี้ยนะครับเวทีดนตรีอะไรอย่างเงี้ยครับก็จะมีอยู่แต่ละจุดกระจายกันออกไปก็คือแบบจะเห็นเยอะมากเลยนะครับแล้วก็ใกล้ๆตรงนี้ก็มีเวทีใหญ่เวทีหนึ่งนะครับซึ่งวันนี้เป็นวันที่เขากำลังจะซักซ้อมการจัดกิจกรรมวันชาติของประเทศสิงคโปร์นะครับก็เขาก็จัดกันอย่างยิ่งใหญ่แล้วก็มีการซ้อมก่อนล่วงหน้านานมากเลยนะครับตั้งแต่สัปดาห์ที่แล้วก็มีการซ้อมจุดไฟวันนี้ก็มีการซ้อมเรื่องของระบบความปลอดภัยเมื่อกี้ที่เพื่อให้ไปดูบริเวณที่เมอร์ไลออนตรงอ่าวแถวนั้นนะครับก็มีความชัดเจนนะฮะในการจัดงานอะไรต่างๆนะก็ได้รวมกันมาที่สิงคโปร์ครั้งนี้ก็เป็นการมาอยู่ที่ยาวนานกว่าครั้งแรกที่เคยมานะครับก็ได้เห็นแล้วก็ซึมซับวิถีชีวิตของคนที่อยู่ที่สิงคโปร์อีกอย่างนึงก็คือว่าข้อสังเกตเลยเช้าๆออกมาเดินหรือว่าเย็นๆออกมาเดินเนี่ยนะครับก็จะเห็นคนออกมาออกกำลังกายไม่ว่าจะเป็นมาวิ่งมาเดินหรือว่ามาปั่นจักรยานหรือว่าเล่นโยคะนะครับก็จะทำกิจกรรมบริเวณใกล้ๆกับบริเวณแหล่งน้ำหมดเลยข้อสังเกตนะในเมืองก็มีการวิ่งกันนะครับแต่ผู้คนที่นี่ก็จะมีความผูกพันกับแหล่งน้ำนะครับเพราะว่าสิงคโปร์ก็คืออยู่ส่วนปลายแล้วเนาะของพื้นแผ่นดินแผ่นนี้นะครับก็บรรยากาศดีครับมีร้อนอบอ้าวแต่ไม่ใช่ลมร้อนนะครับมันเป็นแบบร้อนบ้างอะไรเงี้ยนะครับก็เป็นเรื่องปกติเนาะสำหรับพื้นที่ที่อยู่ใกล้ๆกับแหล่งน้ำหรือว่าทะเลมากๆก็อาจจะมีบ้างนะครับ